่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเสนอรายการสุขภาพและการบริโภคโดยทีมงานเภสัชกรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสุขภาพและการบริโภคจัดทำโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น FM TV 98.5 MHz ดิฉันเภสัชกรหญิงสุภัตราชาติบัญชาชัยมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะวันนี้ได้เชิญนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6มหาวิทยาลัยนเรศวรคุณกันสุดาธนปัตรมาพบปะกับท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวกันสุดาธนปัตรเป็นนักศึกษาชั้นปีที่6คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกันในหัวข้อท้องผูกต้องแก้ให้ถูกวิธีนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวเลยนะคะค่ะใช่ค่ะอาจารย์บางคนนะคะมีภาวะท้องผูกเกิดขึ้นอาจจะยังไม่ทราบวิธีแก้ไขหรือบางคนก็อาจจะมีการนำยาระบายไปใช้ผิดวิธีวันนี้ก็เลยอยากจะนำเสนอในหัวข้อนี้ค่ะแล้วรายละเอียดที่จะนำเสนอวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับหัวข้อที่จะพูดในวันนี้นะคะจะมาเริ่มที่ลักษณะของอาการท้องผูกก่อนนะคะแล้วตามด้วยสาเหตุของอาการท้องผูกการรักษาอาการท้องผูกนะคะและสุดท้ายค่ะจะพูดเกี่ยวกับการนำยาระบายไปใช้ผิดวิธีค่ะอาการท้องผูกนี่มีลักษณะอย่างไรบ้างหรือคะแบบไหนถึงจะเรียกว่าท้องผูกค่ะสำหรับอาการท้องผูกนะคะคือการที่ลำไส้ไม่สามารถขับถ่ายอุจจาระได้ง่ายและสม่ำเสมอโดยมีความถี่ของการขับถ่ายอุจจาระน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์ร่วมกับก้อนอุจจาระมีลักษณะแข็งเป็นเม็ดเล็กๆและยากต่อการขับถ่ายออกมาคนที่มีท้องผูกอาจรู้สึกเจ็บปวดเวลาถ่ายอุจจาระซึ่งมักต้องออกแรงเบ่งและรู้สึกถ่ายไม่หมดรวมถึงถ่ายอุจจาระใช้เวลานานค่ะเอาแล้วท้องผูกเนี่ยสามารถพบในบุคคลประเภทไหนบ้างคะค่ะตลอดช่วงวัยชีวิตของคนเรานะคะเกือบทุกคนต้องเคยประสบกับอาการท้องผูกบ้างนะคะแต่ทั้งนี้สามารถพบภาวะนี้ได้บ่อยขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีหรือสตรีมีครรภ์เนื่องจากคนกลุ่มนี้นะคะมีลำไส้มีการบิดตัวช้าลงซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะภาวะท้องผูกมักเป็นอาการที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและไม่รุนแรงการเข้าใจถึงสาเหตุและการป้องกันการรักษาจะช่วยบรรเทาอาการนี้ได้ค่ะอาจารย์สงสัยนะคะว่าท้องผูกเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะค่ะสำหรับสาเหตุของอาการท้องผูกนะคะมีหลายสาเหตุด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยดื่มน้ำน้อยหรือจะเป็นโรคได้แก่โรคไฮโปไทรอยด์ depression หรือว่าโรคซึมเศร้าหรือมีความผิดปกติของโครงสร้างและหน้าที่ระบบทางเดินอาหารเช่นลำไส้ติดตันมีแผลบริเวณปากทวารหนักหรือเป็นการละเลยยับยั้งความรู้สึกอยากถ่ายอุจจาระเป็นประจำซึ่งจะทำให้ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายอุจจาระลดลงหรือมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่น้อยนะคะและสาเหตุสุดท้ายนะคะอาจจะเกิดจากยาโดยยากลุ่มที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกนะคะได้แก่กลุ่มยาแก้ปวดชนิดรุนแรงหรือโอปิออยด์ยาแก้แพ้ธาตุเหล็ก
ยาต้านซึมเศร้ายาการชักและยาลดระดับความดันโลหิตบางตัวค่ะแล้วถ้าเราเกิดมีอาการท้องผูกหลังจากที่เรารับประทานยาที่พูดไปข้างต้นน่ะนะคะเราสามารถหยุดรับประทานยาได้ไหมคะกรณีที่เป็นยาที่ต้องรับประทานทุกวันหากมีการหยุดยาแล้วทำให้อาการของโรคแย่ลงนะคะเช่นยาต้านซึมเศร้ายาการชักยาลดระดับความดันโลหิตยาเหล่านี้ต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องไม่สามารถหยุดรับประทานยาได้หรือกรณีที่จะหยุดรับประทานยาได้ต้องแพทย์พิจารณาสั่งหยุดเท่านั้นค่ะแต่ในส่วนของยาที่ใช้รักษาตามอาการนะคะเช่นยากลุ่มแก้ปวดชนิดรุนแรงยาแก้แพ้ยาเหล่านี้ค่ะหากไม่มีอาการสามารถหยุดยาได้เลยค่ะนักศึกษาคะแล้วภาวะท้องผูกเนี่ยสามารถก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงไหมคะสำหรับภาวะท้องผูกนะคะสามารถก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้ค่ะโดยภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้มีเกิดดิสีดวงทวารนะคะซึ่งจะเกิดจากการเบ่งออกแรงเบ่งมากเพื่อขับถ่ายอุจจาระหรือแผลปริที่ผิวหนังขอบทวารหนักซึ่งเกิดจากก้อนอุจจาระที่แข็งมากทำให้กล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักยืดออกมามากเกินไปอาจทำให้เกิดเลือดออกในไส้ตรงและมีรอยเลือดสีแดงสดติดที่ผิวของก้อนอุจจาระได้ค่ะค่ะฟังดูแล้วภาวะท้องผูกนี่ก็เป็นภาวะที่ส่งผลรบกวนคุณภาพชีวิตเหมือนกันนะคะการรักษาภาวะท้องผูกนั้นมีอะไรบ้างเรามาติดตามกันต่อไปนะคะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะCome
จะมีความรักลึกซึ้งในจิตใจอยากจะไปยังความฝันอันไกลห่างอยากมีเวลาที่อยู่ด้วยกันแต่สิ่งที่เรารู้ซึ้งตลอดมาก็คือเราเจอกันช้าเกินไปหน่อยตัดใจอำลาไม่อาจร่วมทางแต่จะจำไว้ว่าเราเคยได้เจอกันจดจำเอาไว้ครั้งหนึ่งเรานั้นเคยมีใจให้แก่กันและรักกันจะเก็บเอาความรักนี้ไว้ในจิตใจเจอกันเพียงในความฝันคงดีกว่าอย่าทำใครๆให้เจ็บเพราะเราอยากบอกเธอเอาไว้ถึงแม้เราห่างกันแต่ภายในใจเรานั้นเป็นดังเก่าใจยังมีความรักอยู่เหมือนเดิมแต่จะจำไว้ว่าเราเคยได้เจอกันจดจำเอาไว้ครั้งหนึ่งเรานั้นเคยมีใจให้แก่กันและรักกันความรักอยู่เหมือนเดิมแต่จะจำไว้ว่าเราเคยได้เจอกันจดจำเอาไว้ครั้งหนึ่งเรานั้นเคยมีใจให้แก่กันและจะจำไว้ว่าเราเคยได้เจอกันจดจำเอาไว้ครั้งหนึ่งเรานั้นเคยมีใจให้แก่กันไม่ลืมรายการสุขภาพและการบริโภคจัดทำโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้ดิฉันเภสัชกรหญิงสุภัตราชาติบัญชาชัยกำลังอยู่กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6มหาวิทยาลัยนเรศวรคุณกันสุดานะคะกลับมาพบกันใหม่ก็ขอเชิญคุณกันสุดาได้เล่าต่อเลยนะคะค่ะสำหรับการรักษาภาวะท้องผูกนั้นนะคะจะแบ่งการรักษาเป็นการรักษาแบบไม่ใช้ยาแล้วก็การรักษาแบบใช้ยาค่ะแล้วแบบไหนถึงจะไม่ใช้ยาล่ะคะค่ะโดยส่วนมากนะคะจะแนะนำให้หาสาเหตุของภาวะท้องผูกก่อนค่ะหากพบสาเหตุนะคะก็จะแก้ไขตรงสาเหตุนั้นๆโดยตรงนะคะกรณีที่แก้ไขสาเหตุแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็จะแนะนำให้ใช้ยาควบคู่ไปค่ะแล้วอาการรักษาแบบไม่ใช้ยานั้นมีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะจะเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะว่าจะพิจารณาหาสาเหตุและก็แก้ไขให้ตรงจุดเป็นกรณีไปนะคะโดยการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะก็จะมีดังนี้นะคะ 1. ก็คือจะเพิ่มการรับประทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารมากๆได้แก่ผักผลไม้กรณีที่ไม่สามารถรับประทานได้ควรเสริมด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทเส้นใยค่ะ 2. นะคะออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อที่ลำไส้จะได้มีการเคลื่อนไหวโดยสามารถออกกำลังกายในระดับน้อยถึงปานกลาง3ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ30นาทีนะคะโดยการออกกำลังกายนะคะก็อาจจะมีการแกว่ง
แขนการเดินการวิ่งซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะจะทำให้มีการเคลื่อนไหวของลำไส้เพิ่มขึ้นและสามารถขับเอากากอาหารออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้น3นะคะการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วนะคะเพื่อให้กากอาหารที่ได้รับเข้าไปทำงานได้ดีขึ้นค่ะ4ค่ะการฝึกให้มีนิสัยการขับถ่ายที่ดีมีความสำคัญมากนะคะไม่ควรละเลยหรือยับยั้งไว้บ่อยๆควรฝึกถ่ายอุจจาระสม่ำเสมอโดยทางนี้นะคะไม่จำเป็นต้องถ่ายอุจจาระทุกวันซึ่งพบว่าเวลาที่เหมาะสมสำหรับถ่ายอุจจาระนะคะควรเป็นหลังตื่นนอนตอนเช้าหรือว่าหลังอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งนะคะโดยเราจะใช้ประโยชน์จากแกสโตโคลิกดีเฟกต์นะคะซึ่งจะเกิดในช่วง 5-30 นาทีหลังมื้ออาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนหลังอาหารเช้าหรือหลังดื่มน้ำอุ่นนะคะนอกจากนี้นะคะควรให้เวลากับการถ่ายอุจจาระให้เพียงพอไม่ควรเร่งรีบเช่นถ้าช่วงเช้าเรารีบออกจากบ้านนะคะควรเปลี่ยนเวลาการตื่นนอนเพื่อให้มีเวลาในการถ่ายอุจจาระมากขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะการจัดท่านั่งในการขับถ่ายให้ถูกวิธีนะคะกรณีที่เป็นส้วมชักโครกนะคะก็ควรที่จะคงตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อให้มีแรงเบ่งมากขึ้นค่ะฟังดูแล้วก็สามารถทำได้ไม่ยากเลยนะคะแล้วการรักษาแบบใช้ยาล่ะคะมียาอะไรบ้างคะสำหรับการรักษาแบบใช้ยานะคะยารักษาภาวะท้องผูกหรือที่เรียกว่ายาระบายนะคะมีอยู่มากมายหลายชนิดค่ะโดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆได้ดังนี้นะคะ 1. ค่ะยาระบายที่ออกฤทธิ์โดยเพิ่มปริมาณอุจจาระนะคะหรือเรียกว่า bowel forming laxative โดยยาตัวนี้จะไม่ออกฤทธิ์ทันทีอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 1-3 วันจึงจะเห็นผลยาในกลุ่มนี้มีคุณสมบัติเหมือนไฟเบอร์จะไม่ถูกย่อยและดูดซึมในทางเดินอาหารนะคะจึงสามารถที่จะอุ้มน้ำได้ทั้งนี้นะคะก็มีการเพิ่มปริมาณอุจจาระและทำให้อุจจาระเป็นก้อนนุ่มขึ้นรวมถึงกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ทำให้อุจจาระเคลื่อนผ่านลำไส้ใหญ่ได้เร็วขึ้นยากลุ่มนี้นะคะสามารถใช้ได้ในคนทั่วไปรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ได้ค่ะแต่จะหลีกเลี่ยงให้ใช้ในผู้ที่มีปัญหาลำไส้ติดตันนะคะโดยยากลุ่มนี้นะคะมีผลข้างเคียงก็คือเกิดจากการที่ไฟเบอร์ที่เรารับประทานเข้าไปค่ะจะย่อยสลายโดยแบคทีเรียภายในลำไส้เกิดเป็นแก๊สทำให้เกิดอาการท้องอืดหรือปวดท้องได้นะคะนอกจากนั้นนะคะผู้ป่วยที่รับประทานยานี้ก็คือควรจะดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะแล้วก็ยานี้นะคะอาจจะมีผลทำให้ไปลดการดูดซึมของยาอื่นๆนะคะดังนั้นก็คือจะแนะนำให้รับประทานหากจากยาอื่นประมาณ2ชั่วโมงค่ะโดยยาในกลุ่มนี้นะคะก็จะได้แก่ไซเลียมหรือโพลีคาร์โบฟิลนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นยาประเภทกระตุ้นหรือสติมูแลนต์นะคะยาสามารถกระตุ้นการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบในทางเดินอาหารเมื่อใช้ยาที่อาจทำให้เมื่อใช้ยาตัวนี้นะคะอาจจะทำให้ปวดเกร็งในช่องท้องได้ค่ะหากใช้ยาในขนาดสูงอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียหรือเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายได้ค่ะโดยยากลุ่มนี้นะคะจะเหมาะกับบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุแต่ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ยากลุ่มนี้ค่ะไม่ควรใช้ติดต่อกันมากกว่า1สัปดาห์นะคะเนื่องจากจะทำให้ลำไส้เคยชินกับการใช้ยาได้กรณีที่ไม่ได้ใช้ยาจะทำให้ลำไส้ไม่เคลื่อนไหวหรือที่เรียกว่าลำไส้ขี้เกียจนั่นเองค่ะโดยยากลุ่มนี้นะคะก็จะได้แก่ยาบิสคาโคดิลเซนนาหรือว่ามะขามแขกค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นยากลุ่มที่ทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มหรือสตูลซอฟเทนเนอร์นะคะยานี้นะคะจะลดแรงตึงผิวระหว่างอุจจาระกับของเหลวภายในลำไส้ใหญ่ยาจะไม่ออกฤทธิ์ทันทีอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 วันนิยมใช้ในผู้ที่เป็นดิษฎีดวงทวารทั้งนี้หญิงตั้งครรภ์สามารถใช้ได้ค่ะยากลุ่มนี้นะคะได้แก่ด็อกคูเซตโซเดียมค่ะค่ะต่อมานะคะยาประเภทหล่อลื่นค่ะหรือว่ารูบิแคนนะคะยาจะเริ่มออกฤทธิ์ 6-8 ชั่วโมงการใช้ยานี้นานๆจะรบกวนการดูดซึมวิตามินที่ละลายในน้ำมันนะคะได้แก่วิตามิน A, D, E, K นะคะโดยเฉพาะวิตามิน D นะคะเมื่อขาดจะมีผลต่อการดูดซึมแร่ธาตุแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะทั้งนี้นะคะห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์แล้วก็เด็กเล็กนะคะเนื่องจากมีส่วนประกอบของน้ำมันสามารถทำให้ปอดอักเสบรุนแรงได้กรณีที่มีการสำลักเกิดขึ้นนะคะยากลุ่มนี้นะคะได้แก่มินเนอรัลออยล์ค่ะ
ต่อมานะคะจะเป็นยาประเภทเพิ่มปริมาณน้ำหรือว่า hydrating agent นะคะยาจะเริ่มออกฤทธิ์ครึ่งถึง3ชั่วโมงหลังจากที่รับประทานเข้าไปนะคะเป็นยาที่ช่วยดูดน้ำเข้ามาในอุจจาระและทำให้มีประสิทธิภาพในการเป็นยาระบายนะคะโดยยากลุ่มนี้นะคะก็จะได้แก่ยา Mil of Magnesia Sodium Chloride นะคะซึ่งจะต้องระมัดระวังใช้ในผู้ป่วยโรคไตนะคะและยากลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็น Hyper Osmotic Agent นะคะยาจะเริ่มออกฤทธิ์ที่ครึ่งถึง3ชั่วโมงยาออกฤทธิ์โดยการดึงน้ำเข้ามาที่ลำไส้ค่ะประสิทธิภาพของยาขึ้นกับปริมาณน้ำที่มีภายในทางเดินอาหารนิยมใช้หากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องผ่าตัดลำไส้หรือว่าฉายรังสีหรือส่องกล้องภายในระบบทางเดินอาหารยากลุ่มนี้นะคะก็จะได้แก่กลิซอรีนแลคตูโรสค่ะค่ะโอ้ความรู้ที่มีประโยชน์มากจริงๆนะคะยาระบายก็แบ่งได้หลายประเภทเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ค่ะแต่อย่างไรนั้นนะคะก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันค่ะค่ะ เคยเห็นข่าวนะคะว่ามีคนนำยาระบายไปใช้ลดความอ้วนนะคะสามารถนำไปใช้ได้จริงไหมคะต้องกล่าวก่อนเลยว่าปกติแล้วเราสามารถลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักหรือลดไขมันหน้าท้องได้จะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักค่ะคือการลดการกินอาหารหรือการเพิ่มการใช้พลังงานของร่างกายเมื่อใดก็ตามถ้าร่างกายรับเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายรับอาหารมากค่ะมากกว่าที่ใช้ออกไปร่างกายก็จะมีปริมาณสารอาหารหลงเหลือเกินใช้ก็จะถูกนำไปสร้างเป็นไขมันสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะที่เอวหรือว่าหน้าท้องนะคะแต่ในส่วนกรณีที่ร่างกายรับเข้าน้อยก็จะทำให้พลังงานที่สะสมค่ะมีน้อยทำให้ไขมันไม่ไปสะสมนะคะร่างกายก็จะดูผอมลงนอกจากนี้นะคะอาหารที่เรากินเข้าไปส่วนใหญ่ค่ะจะถูกย่อยและดูดซึมจากลำไส้ส่วนต้นแล้วก็เหลือแต่กากอาหารส่งต่อมาสะสมที่ลำไส้ใหญ่รอการระบายหรือถ่ายออกจากร่างกายไปส่วนลำไส้ใหญ่นี้จะมีการดูดซึมน้ำออกจากกากอาหารจนเป็นก้อนอุจจาระดังนั้นยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นลำไส้บีบตัวไล่อุจจาระที่สะสมอยู่ออกทิ้งไปจึงมีฤทธิ์ช่วยระบายอุจจาระเท่านั้นไม่ได้ส่งผลต่อการลดการดูดซึมอาหารหรือว่าลดความอ้วนแต่อย่างใดค่ะโดยทางนี้นะคะอาจจะส่งผลบ้างเล็กน้อยต่อน้ำหนักตัวที่ลดลงตามน้ำหนักของอุจจาระที่ถ่ายทิ้งไปเท่านั้นค่ะอีกประเด็นนึงที่ควรคำนึงถึงในการใช้ยาระบายนะคะคือควรใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นใช้เมื่อมีข้อบ่งใช้หรือเมื่อมีอาการท้องผูกหรือต้องการระบายอุจจาระจริงๆไม่ควรใช้ในการลดความอ้วนนะคะเพราะไม่มีผลในการลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักเลยค่ะโดยทางนี้นะคะก็อาจจะทำให้ร่างกายนะคะทนต่อยาอาจจะต้องเพิ่มขนาดยามากขึ้นเกิดผลเสียทั้งสุขภาพและทรัพย์สินเงินทองได้ค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะท้องผูกแล้วนะคะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากเลยค่ะคุณกัญจดามีข้อสรุปสำหรับวันนี้ที่เป็นสิ่งที่เตือนใจแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านอะไรบ้างคะค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะท้องผูกนะคะสามารถเกิดได้กับทุกช่วงอายุแต่สำหรับผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์นะคะก็จะเกิดมากขึ้นนะคะก็คือจะแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีเส้นใยมากๆรวมถึงการขับถ่ายให้เป็นเวลาโดยเฉพาะในเวลาตอนเช้านะคะทั้งนี้นะคะกรณีที่มีภาวะท้องผูกเกิดขึ้นสามารถที่จะปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนใช้ยาได้ค่ะค่ะวันนี้คงต้องลาท่านผู้ฟังทางบ้านไปก่อนนะคะดิฉันเภสัชกรหญิงสุภัทราชาติบัญชาชัยดิฉันนักศึกษากัญสุดาธนปัตรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อไรที่เห็นเธอได้แต่เพียงแค่ทักทายเป็นเพียงเพื่อนไกลๆความห่างยังเหมือนเดิมแต่เธอไม่รู้เลยสิ่งที่ใจฉันมีอยู่เธอไม่รู้ว่าเพื่อนคนหนึ่งมันรักเธอหลา
ายครั้งหลายทีที่เคยต้องการพูดไปคำเดียวคำนั้นในใจแต่ยังไม่กล้าพอได้แต่ร้องแต่โกบอกฟ้าว่าฉันรักเธอหมดใจแต่ก็รู้ว่าทำยังใจไม่ได้ได้สิ่งที่ฉันนั้นมีอยู่เต็มหัวใจฉันอยากมีเธอที่ทำเป็นร่าเริงปรับจิตใจไม่ให้สั่นทำเป็นเหมือนเพื่อนเธอคนหนึ่งเท่านั้นเองใจมันรู้ดีว่าที่จริงนั้นมากกว่าแอบอิจฉาใครๆที่อยู่เคียงข้างเธอหลายครั้งหลายทีที่เคยต้องการพูดไปคำเดียวคำนั้นในใจแต่ยังไม่กล้าพอได้แต่ร้องฉันรักเธอหมดใจแต่ก็รู้ว่าทำยังใจไม่ได้ได้แต่ร้องแต่โกบอกฟ้าเพราะฉันไม่กล้าบอกใครสิ่งที่ฉันนั้นมีอยู่เต็มหัวใจฉันอยากมีเธอทำให้เธอใจกับมันอยู่เพียงข้างในได้แต่ร้องแต่โกบอกฟ้าว่าฉันรักเธอใจแต่ก็รู้ว่าทำยังใจไม่ได้ได้แต่ร้องแต่โกบอกฟ้าเพราะฉันไม่กล้าบอกใครสิ่งที่ฉันอยากมีเธอฉันอยากมีเธอทางที่มันห่างไกลก็คือตัวแปรแห่งความรักร้าวใครก็เตือนให้คอยทำใจไม่เคยไว้หวั่นวางใจในรักไม่นึกระแวงยังมั่นใจว่าเธอ
เธอ